สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเรือรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้นะคะออกเกร็ดเล็กเก็บน้อยเกี่ยวกับต้นไม้มงคลมาฝากกันนะคะซึ่งต้นนี้เชื่อว่าหลายบ้านปลูกแน่นอนเพราะราคาไม่แพงนะคะนั่นก็คือลิ้นมังกรค่ะแต่ในปี2566นี้เราจะปรับฮวงจุ้ยกับลิ้นมังกรอย่างไรและเลี้ยงอย่างไรค่ะก่อนไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีปลูกลิ้นมังกรกันค่ะราแล้วลิ้นมังกรเป็นไม้ที่ให้โชคและมีอำนาจปกป้องคุ้มภัยช่วยให้ชีวิตและครอบครัวมีความสุขร่มเย็นลิ้นมังกรหรือหอกพระอินทร์ถือเป็นอาวุธที่เป็นมงคลคอยพิทักษ์รักษาผู้เป็นเข้าของขับไล่สิ่งอุบาทออกจากบ้านและอัปมงคลต่างๆออกไปจากชีวิตศัตรูจะแพ้ภัยมีแต่คนให้ความรักและเคารพลิ้นมังกรยังเป็นต้นไม้ที่เหมาะกับการปลูกในห้องนอนมากเพราะลิ้นมังกรนั้นจะคายออกซิเจนดูดสารพิษและคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงกลางคืนทำให้ร่างกายเราได้รับความบริสุทธิ์อย่างเต็มปอดและนอนหลับสนิทนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามารู้จักกันนะคะว่าลิ้นมังกรลักษณะเป็นอย่างไรลักษณะทั่วไปลิ้นมังกรเป็นไม้ล้มรุกอายุหลายปีมีเงาทอดเลื้อยไปตามผิวดินเห็นข้อป้องชัดเจนทุกส่วนของต้นอวบน้ำเปราะหักง่ายมีใบเดี่ยวออกเวียนสลับรอบต้นหรือเรียงสลับระนาบเดียวกันรูปใบมีหลายแบบทั้งในแบบรูปหอกรูปแบบใบกว้างรูปไข่กล้วยรูปช้อนรูปลีเป็นแท่งกลมยาวขนาดต่างๆกันตั้งแต่3ซมถึง1เมตรแผ่นใบหนาอวบน้ำขอบใบเรียบเป็นสันแข็งหรือคลื่นมีสีสันและลวดลายแตกต่างกันบางชนิดมีเส้นใยเหนียวที่ใช้ทำเชือกได้อีกด้วยลิ้นมังกรนั้นปลูกง่ายกว่าที่คิดลิ้นมังกรเป็นพืชที่แข็งแรงทนทานสามารถเติบโตได้ทุกสภาพสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการปลูกเลี้ยงคือดินปลูกต้องเป็นดินร่วนปนทรายระบายน้ำได้ดีมีอินทรีย์วัตถุเพียงพอหรือผสมดินใหม่โดยนำดินร่วนหนึ่งส่วนผสมใบก้ามปูและกาบมะพร้าวอีกหนึ่งส่วนอาจผสมปุ๋ยคอกเล็กน้อยคลุกเคล้าให้กันและนำมาใช้น้ำแม้ลิ้นมังกรเป็นพืชทนความแรงได้แต่ถ้าได้รับน้ำและความชื้นในอากาศไม่เพียงพอจะทำให้แผ่นใบไม่สดใสสวยงามควรรดน้ำให้ทุกเช้าและเย็นหากเป็นช่วงฝนตกชุ่มงดแสงแดดลิ้นมังกรต้องการแสงแดดประมาณ 50% หรือได้รับแสงแดดเพียงครึ่งวันใบจะมีสีสันรวดลายสวยงามกรณีที่ปลูกกลางแจ้งได้รับแสงสว่างตลอดวันก็สามารถเติบโตอยู่ได้แต่ใบหยาบกร้านแผ่นใบอาจซีดเหลืองต้องหมั่นรดน้ำสม่ำเสมอจะช่วยให้ใบสวยงามนั่นเองสำหรับปุ๋ยเมื่อเปลี่ยนกระถางหรือแยกหน่อควรผสมปุ๋ยคอกให้ทุกครั้งและเพิ่มความโปร่งร่วนของธาตุอาหารแก่พืชและหมั่นให้ปุ๋ยเม็ดสูตรสม่ำเสมอเช่น16 16 16ละนายน้ำรดให้ทุกครั้งแก่พันธุ์ก็ง่ายลิ้นมังกรเป็นพืชที่แตกหน่อได้จำนวนมากจึงนิยมการขยายพันธุ์ด้วยแยกหน่อและวิธีหนึ่งที่ได้ผลจำนวนมากคือการปักชำนั่นเองโรคแมลงและการป้องกันนะคะลิ้นมังกรมักไม่เกิดปัญหานักแต่ในช่วงฤดูฝนจะเจอโรครากเน่าเกิดจากดินปลูกระบายน้ำไม่ดีควรเปลี่ยนดินใหม่และโรคใบจุดระบาดในช่วงความชื้นในอากาศสูงสลับกับอากาศร้อนโดยเฉพาะในกลุ่มลิ้นมังกรแคระควรหมั่นรดสารป้องกันกำจัดเชื้อราอยู่เสมอและปรับสภาพพื้นให้มีแสงแดดส่องและอากาศถ่ายเทได้สะดวกส่วนแมลงศัตรูพืชได้แก่เพียแป้งเพียเกล็ดและหนอนปลอกแต่ไม่ระบาดมากยิ่งนักลิ้นมังกรเป็นต้นไม้ที่แก้ห่วงจุ้ยได้ดีมากในอาคารสำนักงานบริษัทเอกชนควรปลูกลิ้นมังกรไว้แนวยาวแถวรั้วขนาดเล็กบริเวณทางเดินจะเสริมห่วงจุ้ยเรื่องการเงินไหลคล่องการเจรจามีวาจามหาทรัพย์สำหรับบ้านนะคะควรปลูกไว้ทางทิศเหนือทิศตะวันออกจะเสริมดวงห่วงจุ้ยนะคะสำหรับคนที่ทำมาอาชีพค้าขายเกษตรกรพนักงานที่ทำงานการเกษตรนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะลิ้นมังกรควรปลูกในวันอังคารเพราะเอาคุณทางใบนั่นเองนะคะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งสมมุติเราซื้อลิ้นมังกรมาจากตลาดนะคะหมายถึงว่าเราไปซื้อมาแล้วเราจะต้องกลายเป็นผู้เลี้ยงใหม่วันที่เราซื้อสมมุติเป็นวันพุธเราก็ไม่ควรนะคะที่จะเอามาแยกเลยให้เราเปลี่ยนกระถางใหม่ทุกครั้งนะคะหลังจากซื้อมาจากร้านแต่ควรเปลี่ยนในวันอังคารเท่านั้นนะคะหลังจากเปลี่ยนแล้วนะคะก็ให้เอานะคะ
ไปไว้นะคะให้เหนือเท้านะคะมันจะได้ให้คุณนะคะเพราะเป็นต้นไม้มงคลปังนะคะลิ้นมังกรทางเข้าประตูหรือหน้าต่างบานใหญ่ๆนะคะจะช่วยป้องกันภัยอันตรายนะคะจากการทำลายร้างของศัตรูและช่วยกวักโชคกวักราบเข้าบ้านนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเลิฟลี่โฮมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ของเรานะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะพวกบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ